ั่งสมาธิเลยมองดูพระพุทธรูปเบื้องหน้าหนังเอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับมือซ้ายให้หัวแม่มือจดกันนิดหน่อยอย่าให้ถึงกับตึงเครียดนั่งตั้งกายให้ตรงแต่อย่าไปเก่งหรือกดข่มกล้ามเนื้อและประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งใจกำหนดรู้จิตของตัวเองจิตของเราอยู่ความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตของเราก็อยู่ที่นั่นลองกำหนดรู้จิตทำจิตให้ว่างๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วทำความรู้สึกในจิตว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราพระธรรมอยู่ในจิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ในจิตของเราจิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรามีความรู้สึกสำนึกจิตชอบตัวดีจิติยารู้รู้ของจิตนั่นคือพุทโธที่มีอยู่ในจิตของเราแล้วการทรงไว้ซึ่งความปกติทั้งกายวาจาและจิตมีความสำรวมรู้สึกตัวอยู่เรามีพระธรรมอยู่ในจิตของเราคือรู้ได้แก่พุทโธเรามีสติสังวรระวังตั้งใจจะกำหนดรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาความตั้งใจเป็นกิริยาของพระสงฆ์เราก็มีพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราดังนั้นในอันดับต่อไปเราจะกำหนดรู้เอาจิตของเราเท่านั้นช่วงนี้ทุกคนให้มีสติกำหนดรู้จิตของตัวเองให้กำหนดรู้จิตเฉยอยู่เมื่อกายกับจิตของเรายังสัมพันธ์กันอยู่อะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตตัวผู้รู้เขาจะทำหน้าที่รับรู้ของเขาเองโดยอัตโนมัติในทางปฏิบัติเราต้องมีสติประคับประคองอยู่ที่จิตของเราเองเสียงพูดแม้ว่าทุกคนจะไม่ตั้งใจฟังแต่เมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่จิตเขาจะรับรู้เองเพราะช่วงนี้เขามีหูเป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารกับโลกภายนอก คือนอกจากตัวของเขาเอง
ดังนั้นเมื่อนักเรียนพากันมากำหนดสติรู้จิตของตัวเองตั้งใจรู้จิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เรายังไม่บริกรรมภาวนาหรือนึกถึงอะไรทั้งสิ้นให้ตั้งใจกำหนดรู้จิตคอยสังเกตรับฟังเสียงที่ผ่านเข้าไปทางหูซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงศีลที่เราได้สมาทานแล้วศีลคือความปกติกายปกติวาจาปกติใจหรือปกติจิตเวลานี้กายของเราอยู่นิ่งๆกายก็ปกติวาจาเราอยู่นิ่งๆไม่พูดวาจาก็ปกติจิตของเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่หรือกำหนดรู้เฉยอยู่จิตก็เป็นปกติความปกตินี่คือลักษณะของศีลศีละแปลว่าปกติปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนี้เราเป็นผู้มีศีลแล้วปกติกายคือกายไม่ฆ่าไม่ประทุษร้ายปกติวาจาคือปากไม่พูดคำหยาบไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดยุยงไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลจิตปกติไม่คิดอิจฉาตาร้อนใครมีสติกำหนดรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็ได้ชื่อว่ามีศีลกายก็มีศีลวาจาก็มีศีลจิตก็มีศีลเรามีแล้วเพราะเราได้ตั้งใจสมาทานที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราน้อมจิตน้อมใจคอยฟังธรรมทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักษาศีล5เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาจะให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาความเอ็นดูความปราณีต่อกันและกันเพราะประโยคแรกท่านจะสั่งว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาพยาบาทกันสิ่งดังกล่าวมานี้อยู่ในขอบข่ายแห่งศีล5ข้อที่เราได้สมาทานมาแล้วถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกซึ่งกันและกันและไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันสังคมเราจะมีความสงบสุขราบรื่นหรือไม่รับรองว่าสังคมของเราจะมีความรู้สึกสงบราบรื่นนอกจากจะราบรื่นแล้วยังแก่มใสเราจะยิ้มแย้มเข้าหากันอย่างทันนิด เราจะมองดูเพื่อนฝูงของเราทันมิตร
เหมือนกับเราเป็นลูกพ่อแม่เดียวคานกระตามกันออกมาเมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมก็มีความสงบสุขประโยชน์ของการรักษาศีล5 1ป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะปานาติบาตเราพยายามฆ่าท่านก็จะต้องพยายามฆ่าเราอาจินาทานการหยิบฉวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตด้วยอาการแห่งขโมยเมื่อท่านรู้ท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่ถ้าเราเก่งกว่าเราก็ต้องเป็นฝ่ายฆ่าท่านกาเมสุมิถาจารข่มเหงน้ำใจกันไปแอบทำชู้สู่เมียหรือลูกเต้าของท่านเมื่อท่านโกรธท่านก็พยายามฆ่าหรือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านมุสาวาทหลอกลวงอำพรางให้ท่านเสียผลประโยชน์เกียรติยศชื่อเสียงท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านสุราตัวมัวเมาหรือมึนเมาด้วยฤทธิ์แห่งของเมาหรือเมาในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขทำให้เกิดความอิจฉาตาร้อนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมีการฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันประการต่อไปศีล5ประการเป็นคุณธรรมตัดทอนผลเพิ่มของบาปบาปที่เราเคยทำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือตั้งแต่เช้านี้บัดนี้เรามางดเว้นจากการทำบาปตามกฎของศีล5ข้อนั้นเราได้ชื่อว่าตั้งใจตัดกรรมตัดเวรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าหากเราสามารถปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งตลอดชีวิตของเราเราก็จะได้ตัดกรรมตัดเวรตลอดชีวิตของเราการตัดกรรมก็คือหยุดทำความชั่วความบาปการตัดเวรก็คือหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันคือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกันให้รู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันโอ้ทำผิดก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษทีเมื่อผู้ถูกขอโทษก็ควรจะรู้จักคำว่าให้อภัยไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรและการต่อไปเป็นอุบายสำหรับตัดทอนกิเลสความทั่วฝ่ายบาปให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีความโลภคือความอยากได้มีความโกรธเกิดจากความไม่พอใจมีความหลงในสิ่งที่เราติดพันความโลภเป็นกิเลสที่ชั่วช้าลามกเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าของอกุศลคือความบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนให้เราละโลภละโกรธละหลง
แต่ถ้าเราละไม่ได้พยายามอาฆาตจิตอย่าให้ประพฤติล่วงเกินศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งคือไม่ล่วงเกินในสิ่งที่เป็นบาปเช่นการฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกอิจฉาตาร้อนเป็นต้นอันนี้เราตั้งใจละเอาได้ละการกระทำการกระทำที่เราทำด้วยกายวาจาและคิดด้วยใจมูลเหตุมันเกิดจากความโลภความโกรธและความหลงเพราะฉะนั้นในหลักศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ยึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติการกระทำสิ่งใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งแม้จะทำด้วยความโลภ ก็ทำลงไปแต่ขอให้เป็นการทำดีเราให้ความโลภความโกรธความหลงให้เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดมีความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์มีอยู่5อย่าง1ลาภได้แก่ผลประโยชน์ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองและวิชาความรู้2ยศได้แก่เกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์เรามียศเป็นนายมียศเป็นเด็กชายเราต้องการอยากจะให้ยศของเราสูงขึ้นไปเราต้องใช้ความโลภเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจของเราให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสร้างความโกรธในสิ่งที่มันจะทำให้เราเสียประโยชน์และคุณธรรมให้มากโกรธความโง่เอาความโลภมากระตุ้นให้มันขยันเรียนเอาความโลภมากระตุ้นให้มันขยันในการฝึกหัดเธอขยันในการถามการคิดการจีบการเขียนสุจิภูริสุฟังปุถามอะไรไม่เข้าใจเราถามขยันถามลิขีดเขียนคือฝึกหัดให้มันคล่องมือเมื่อเรามันเราขยันเอาความโลภเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจขยันฟังขยันถามขยันเขียนขยันคิดการถามเป็นอุบายวิธีฝึกหัดปากของเราให้มีความกล้าหาญฝึกหัดนิสัยของเราไม่ให้อายครูโบราณท่านกล่าวว่าอายครูไม่ได้ความรู้อายชู้ไม่ได้อะไรให้ถือหลักว่าเราต้องกล้าอะไรที่เราไม่เข้าใจต้องขยันถามฟังแล้วไม่เข้าใจต้องถามถามมาแล้วต้องฝึกหัดคือขีดเขียนให้มันคล่องตัวแล้วก็คิดหาอุบายในเหตุผลในการกระทำนั้นๆว่ามันเกิดประโยชน์อะไรเกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างไรเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราทำตามดังที่กล่าวมาแล้วได้ชื่อว่าเราใช้ความโลภของเราถูกทางใช้ความโกรธของเราถูกทางเพราะเราโกรธความโง่โกรธความไม่มีความรู้
ในเมื่อเกลียดหรือโกรธความไม่มีความรู้ความโง่ต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียนเอาความโลภเป็นแรงกระตุ้นเตือนสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาในการในข้อต่อไปคือชื่อเสียงอันงามการสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังหรือชื่อเสียงอันงามขยันเรียนมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อยชายประพฤติเป็นสุภาพบุรุษหญิงประพฤติตนเป็นสุภาพสตรีเรียกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นสุภาพชนโดยยึดศีล5เป็นหลักในเมื่อเราประพฤติได้ดังที่กล่าวมาเราก็มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าเราจะปรารถนาวิชาความรู้หรือทรัพย์สมบัตินานักการความมุ่งหมายอยู่ที่ความสุขกายและสุขใจเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งมาเป็นคนร่วมโลกเขาเราควรจะพยายามหาความสุขกายสุขใจในทางที่ชอบด้วยหลักศีลธรรมกฎหมายปกครองบ้านเมืองและเหตุผลจึงจะได้ชื่อว่าปัญญาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาประการสุดท้ายคืออำนาจได้แก่ความได้แก่ความเป็นใหญ่การสร้างอำนาจเราจะต้องพยายามสร้างตัวเองให้มีอำนาจบังคับตัวเองให้ได้เวลามันขี้เกียจบังคับให้มันเกิดความขยันเวลามันอืดอาดลุกยากนั่งยากบังคับให้มันคล่องแคล่วว่องไวเวลามันเกิดขี้ขาดบังคับให้มันเกิดความกล้าหาญในทางที่ชอบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อมตนประพฤติอ่อนโยนนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพบุรุษเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมแต่มีความเข้มแข็งเพราะเขามีสุขภาพกายดีสุขภาพใจจิตก็ดีจึงเป็นผู้มีดีพร้อมเมื่อเขามีดีพร้อมเขามีอำนาจในตัวของเขาเองเมื่อได้รับการศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สำเร็จปริญญาตรีโทเอกมาในเมื่อเราไปทำธุรกิจส่วนตัวเราก็มีอำนาจในหน้าที่ของเราเมื่อรับราชการเราก็มีอำนาจหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายให้เรามีอำนาจที่จะทำอะไรโดยไม่มีใครขู่เข็นบังคับเราทำด้วยความพอใจโดยอาศัยกติกาคือกฎระเบียบศีล5เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยประการต่อไปประโยชน์ของการรักษาศีล5เพราะฉะนั้นศีล5จึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมการทำอะไรด้วยกายวาจาและใจเมื่อไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งทำให้มันมากมากทำให้มันมากมากแต่สิ่งใดที่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งให้งดทันทีประการสำคัญที่สุดศีล5นี้ขอฝากลูกหลานเอาไปคิดเป็นการบ้าน
หลวงตาว่ามันเป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษย์ตนเมื่อใครมีศีล5ก็ได้ชื่อว่าเคารพทุกสิทธิเศรษฐีในการดำรงที่อยู่โดยเสรีเศรษฐีในการครอบครองทรัพย์สมบัติโดยเสรีเศรษฐีในการใช้ผลประโยชน์ในคู่ครองของตนโดยเสรีถูกต้องตามกฎหมายปกครองบ้านเมืองและศีลธรรมเราก็ได้ยึดเอาธรรมะอันเป็นหัวใจของความเป็นเสรีภาพเสรีชนโดยมีเหตุมีผลมีขอบเขตมีกติกาเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกติกาเวลานี้เรามาศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามายึดเอาศีล5เป็นกติกาแห่งการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปความชั่วร้ายผู้ใดต้องการจะละบาปความชั่วร้ายให้ยึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติให้เคร่งครัดเราก็ได้ชื่อว่าละซึ่งบาปทั้งปวงทีนี้เมื่อเราละบาปทั้งปวงได้แล้วเราตัดกรรมตัดเวรได้เด็ดขาดเราจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสบายไม่ต้องไปหวาดระแวงใครว่าจะมีภัยใดๆบังเกิดขึ้นนอนอยู่บ้านก็สบายมานอนในป่าอย่างนี้ก็สบายโดยอาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจคุณความเมตตาปราณีของครูบาอาจารย์แผ่คลุมเราก็มีความสุขกายสุขใจนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีล5ที่เราจะมองเห็นในปัจจุบันนี้ส่วนเรื่องรักษาศีลแล้วไปสวรรค์รักษาศีลแล้วถึงนิพพานอันนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังเรามาค่าทำความเข้าใจในประโยชน์ของการรักษาศีล5ในปัจจุบันนี้ให้มากมากเพราะศีล5เป็นอุบายให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปราณีในกันและกันศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันศีล5เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรกรรมคือการกระทำเวรคือการผูกได้แก่การคอยจองล้างจองผลาญคอยแก้แค้นซึ่งกันและกันศีล5เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมศีล5เป็นคุณธรรมที่เป็นยอดแห่งการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยผู้ต้องการจะให้บ้านเมืองมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องพิจารณาศีล5คือเอาศีล5มาเป็นหลักปฏิบัติและก็ไม่ต้องหนักใจหากใครยังงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาประกอบอาหารเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่ได้ถ้านึกสนุกอยากจะมีศีล5กับเขาบ้างก็ให้ตั้งปณิธานให้แน่วแน่ว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อน
ฉันจะปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายขอมนุษย์ทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดพยายามนึกเอาไว้อย่างนี้ตามใดดังที่กล่าวมาเราจะปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติสมาธิภาวนาเราต้องรักษากายวาจาของเราซึ่งเปรียบเหมือนเปลือกไข่ห่อหุ้มไข่แดงคือจิตของเราเอาไว้ธรรมชาติของไข่ไก่ไข่เป็ดที่เราจะเอาไปฟักให้มันเกิดเป็นตัวเราต้องพยายามทนุถนอมประคับประคองอย่าให้เปลือกมันมีรอยร้าวหรือรอยบุถ้ามันมีรอยร้าวหรือรอยบุกเอาไปฟักมันจะไม่เป็นตัวมีแต่จะเน่าแต่ถ้าเรารักษากายวาจาไม่ให้ละเมิดโทษตามศีลห้าได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทนุถนอมรักษาเปลือกไข่คือกายวาจาของเราให้ปลอดภัยไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยบุบเราจะนำไปฝึกสมาธิภาวนาจิตของเราก็เป็นสมาธิได้ง่ายอย่าว่าแต่พวกเราซึ่งเป็นเด็กวัยหนุ่มวัยสาวหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์แม้แต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรบวชในศาสนานี้ต้องรักษาศีล5ศีล5และศีล221ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไปละเมิดสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งในจำนวน221ข้อกายวาจาของท่านผู้นั้นอันเปรียบเหมือนเปลือกหุ้มไข่จะมีรอยร้าวทันทีในเมื่อมีรอยร้าวคุณภาพของความเป็นนักบวชเป็นพระก็ลดน้อยลงไป 1% ถ้าละเมิดสิกขาบทที่ใน227ข้อหลายๆข้อคุณสมบัติแห่งความเป็นนักบวชเป็นพระก็ลดลงตามลำดับแม้ว่าเราจะปฏิญญาณตนเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ละเมิดสิกขาบทวินัยแม้แต่อาบัติทุกกฎอาบัติปาจิตตีเป็นอย่างต่ำได้ชื่อว่าเป็นผู้ลวงโลกยกตัวอย่างเช่นพระธุดงค์ไปเดินธุดงค์กรรมฐาน ท่านเดินไปองค์หนึ่งองค์เดียวไม่มีวิยาวัจกรคือไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์ไม่มีใครถือสตังค์ให้แต่ท่านเอาสตังค์ใส่ย่ามของท่านไปท่านหยิบใส่ย่ามเป็นอาบัตินิพพกีปาจิตี1ตัวในเมื่อหยิบออกจากย่ามไปซื้อของเป็นอาบัตินิพพกีปาจิตีอีก1ตัวของที่ได้มาบริโภคใช้สอยถ้าเป็นอาหารจะเป็นอาบัตินิพพกีปาจิตีคุกคำกลืนถ้าเป็นสบงจีวรจะเป็นอาบัตินิสกีปาจิตติครบระยะที่นุ่งห่มแล้วเปลื้องออกจากกายแล้วนำมานุ่งห่มอีกเป็นว่าเงินบาทเดียวเป็นอาบัติถึง 4-3 ตัวเปลือกไข่ของพระคุณเจ้าร้าว
ละเมิดตัวหนึ่งเพียงแค่ราวราวนิดๆพอละเมิดตัวที่สองราวจนรอบละเมิดตัวที่สามบุกใจหรือจิตซึ่งเปรียบเหมือนไข่แดงเพราะละเมิดศีลบทวินัยจึงกลายเป็นไข่เน่าไปเดินทุรงกรรมฐานก็กรรมฐานไข่เน่าเป็นนักปฏิบัติก็เป็นนักปฏิบัติไข่เน่าใครต่อมรรคผลนิพพานหรือคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าตัสมาสีลังวิโสทะหิสาธุชนพึงทำละศีลของตนให้บริสุทธิ์สะอาดเสียงดังที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตของเราเพียงอย่างเดียวเราได้ยินเสียงมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราได้ใช้เสียงเป็นอารมณ์กรรมฐานเราได้ปฏิบัติกรรมฐานควบคู่กันไปกับการฟังเพราะกรรมฐานนี่คือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้แม้แต่ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าห้องเรียนการเป็นจิตประจำวันของเราเมื่ออาจารย์มายืนหน้าห้องท่านทำการสอนถ้าเรามองจ้องที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่างไม่ลดละปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่ได้รับการสอนถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดเมื่อเกิดความคล่องตัวชำนิชำนาญเราจะรู้สึกว่าจิตและสายตาของเราจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์อย่างไม่ลดละโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นแสดงว่าสมาธิของเรากำลังเริ่มจะเกิดแล้วแต่ถ้าเราฝึกตาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดยั้งภายหลังสายตาจะจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์แต่ความรู้สึกทางจิตจะย้อนมาอยู่ที่ตัวเราเองมาเตรียมพร้อมอยู่ในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่ออาจารย์พูดอะไรให้ฟังพอท่านหยุดหายใจนักเรียนนักศึกษาคนนั้นสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบอ่านคำถามจบจิตจะวูบไปนิดหน่อยคำตอบจะผุดขึ้นมาเขียนเอาเวลาไปสอบจริงๆจิตเขาจะบอกให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกที่ตรงนี้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติสมาธิให้ประยุกต์กับการเรียนการศึกษาการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นการปฏิบัติสมาธิโดยเอาเรื่องชีวิตประจำวันเป็นอารมณ์จิตธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกสิ่งที่เราจะได้คือสติมีความมั่นคงคล่องแคล่วว่องไวรู้ทันเหตุการณ์สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้จบไปได้
อันนี้เป็นวิธีการทำสมาธิให้สัมพันธ์กับเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันส่วนการทำสมาธิตามวิธีการท่านอาจารย์ผู้ให้การอบรมท่านจะให้เราท่องภาวนาพุทโธบ้างยกหนอพองหนอบ้างสัมมาอรหังบ้างหรือไม่ให้ท่องอะไรก็ให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเราจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมที่เราเคยศึกษามาแล้วจากท่านอาจารย์จันทร์ซึ่งจะทำธุระต่อไปเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการทำสมาธิทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสุขภาพจิตมีความเข้มแข็งดังนั้นก่อนที่จะจบบรรยายนี้ขอเตือนให้นักเรียนทุกคนจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่พักหนึ่งแล้วในอันดับต่อไปให้เราตั้งใจเชื่อฟังอาจารย์ผู้ให้การอบรมให้เอาใจจดจ่อมีสติกำหนดไว้ในจิตของตนเองแล้วเสียงจะผ่านเข้าไปในทางหูเองจิตเขาจะทำหน้าที่รับรู้เองธรรมชาติของกายกับจิตถ้ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาย่อมทำหน้าที่รับรู้โดยไม่ได้ตั้งใจจะรู้เพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยข้องใจในหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิว่าภาวนาอะไรจึงจะดีจึงจะสำเร็จได้ง่ายถ้าคล่องใจตัดสินใจไม่ลงในเมื่อเรานั่งสมาธิให้มีสติกำหนดรู้จิตของคนเฉยอยู่อย่าไปตั้งใจคิดอะไรขึ้นมาแล้วสังเกตตัวว่าในขณะที่เราทำจิตให้เฉยว่างอยู่นั้นสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคืออะไรคือลมหายใจเมื่อสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดเราตั้งใจกำหนดรู้สิ่งนั้นกำหนดรู้ด้วยอาการรู้สึกเบาๆอย่าไปบังคับจิตให้สงบอย่าไปบังคับลมหายใจให้หยาบละเอียดสั้นยาวหน้าที่ของเราเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆอันนี้คือเรามีสติกำหนดรู้ธรรมชาติของกายการหายใจเป็นธรรมชาติของกายที่ว่าธรรมชาติก็เพราะว่าตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามการหายใจมีอยู่ทั้งหลับและตื่นทีนี้ถ้าว่าจิตของเราอยู่กับลมหายใจตลอดไปปล่อยให้อยู่ไปอย่าไปรบกวนแต่ถ้าเผลอเขาเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรู้ความคิดทันทีข้อนี้เราจะสังเกตได้ง่ายถ้าว่าจิตมีความคิดเราตั้งสติกำหนดรู้ถ้าเขาหยุดคิดแสดงว่าจิตยังไม่มีพลังงานให้กำหนดรู้ความว่างให้จิตเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างแต่ความคิดจะไม่ตั้งใจคิดให้จิตมันคิดขึ้นเองแต่ถ้าจิตคิดขึ้นเองถ้าจิตมีพลังงานพอเรากำหนดรู้เขาจะไม่ยอมหยุดแม้เราจะห้ามไม่ให้เขาคิดก็ห้ามไม่ได้เขาจะต้องคิดไปตามคันรองของเขาดังนั้นในทางที่สังเกตจะควรจดจำไว้ในการต่อไป
หากว่าผู้ปฏิบัติสามารถทำจิตให้มีสมาธิมีจิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วจิตมีความเป็นหนึ่งนิ่งว่างสว่างสวัยอยู่เฉยถ้าสามารถทำได้บ่อยๆบ่อยๆเข้าการทำสมาธิไปถึงจุดว่างของจิตนั้นเป็นฐานสร้างพลังงานเมื่อจิตสร้างพลังงานพร้อมแล้วก็มีกำลังเขาต้องการทำงานดังนั้นเมื่อภายหลังมาเราอาจจะกำหนดจิตทับลงไปว่าเราจะปฏิบัติจิตจะมีความรู้สึกสงบผู้ไปนิดหนึ่งแล้วความคิดมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านดังนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนายกหนอพองหนอเป็นต้นหากจิตของเราหยุดบริกรรมภาวนาไปเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้แล้วจิตไม่ยอมหยุดคิดปล่อยให้คิดไปให้ท้าทายเลยว่าแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะนั่งดูแกอยู่นี่แหละในเมื่อเขาคิดไปเรากำลังมีสติกำหนดรู้เรื่อยไปจนรู้สึกว่าความคิดก็ดีสติก็ดีจิตก็ดีมันสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเหมาะเจาะพอคิดอะไรรู้ปั๊บคิดอะไรรู้ปั๊บคิดอะไรรู้ปั๊บเป็นอัตโนมัติไปเลยปล่อยให้คิดไปแสดงว่าจิตของเรามีพลังงานเอาละสำหรับการบรรยายในภาคต้นนี้ได้พูดถึงเรื่องศีลที่ได้สมาทานมาแล้วความรู้สึกสำนึกผิดชอบตัวดีเป็นกิริยาแห่งความมีพุทธะอยู่ในจิตการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นได้อยู่ว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมความที่มีสติสังวรระวังตั้งใจจะกำหนดรู้อารมณ์จิตหรือตั้งใจจะละบาปความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอเป็นกิริยาแห่งพระสงฆ์ผู้ใดมีจิตใจเช่นนั้นได้อยู่ว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจขอยุติไว้เพียงแค่นี้